รรมหนักใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นจุดจบสุดสยองเกินกว่าที่จะคาดคิดสวัสดีผู้ที่ได้รับชมรับฟังทุกท่านค่ะในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทาเพราะว่าคำติฉินนินทาหรือว่าการพูดใส่ร้ายคนอื่นนั้นมันเข้าหูคนฟังได้ง่ายกว่าเรื่องดีๆแล้วมันก็มีความมันในอารมณ์เมื่อเวลาได้นินทาเวลาได้ใส่ร้ายเวลาได้พูดถึงคนอื่นในเรื่องที่ไม่ดีจะมีอารมณ์ร่วมที่สนุกสนานพอพูดคุยแล้วมันสนุกก็จะเริ่มติดใจทำบ่อยๆพอทำบ่อยๆก็เลยกลายเป็นนิสัยติดนิสัยขี้นินทาติดนิสัยชอบใส่ร้ายผู้อื่นจนเรียกได้ว่าเป็นสันดานความสนุกอยู่ที่คนใส่ร้ายแต่ความทุกข์ไปตกอยู่ที่คนถูกใส่ร้ายซึ่งมีให้เห็นกันอยู่มากมายบางคนถึงขั้นใช้ชีวิตไม่มีความสุขถูกใส่ร้ายจนถึงขั้นที่ต้องออกจากงานที่ทำถูกใส่ร้ายจนถูกคนในหมู่บ้านรังเกียจแต่ท่านจงรู้ไว้เถอะว่าไม่ใช่ท่านคนเดียวที่ถูกนินทาคนในโลกไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทาและวันนี้เรามีเรื่องราวในสมัยพุทธกาลถึงกรรมของคนที่ชอบใส่ร้ายนินทาผู้อื่นและกรรมของคนที่ถูกใส่ร้ายจะมีวิธีแก้กรรมอย่างไรไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลแคว้นปัญจาละที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแคว้นโกศลจะมีกรุงโกสัมพีเป็นเมืองหลวงเมื่อพระพุทธองค์เข้าไปในเมืองทรงถูกเหล่าชนมิจฉาทิฏฐิคือชนที่มีความเข้าใจผิดซึ่งได้รับสินจ้างจากพระนางคันธยาผู้ผูกอาฆาตในพระพุทธองค์ติดตามด่าประจานต่อหน้าพระพักของพระองค์ด้วยถ้อยคำชั้นต่ำหยาบช้าต่างๆนานาไปในทุกที่ทุกแห่งที่เสด็จไปจนพระอานนท์ถึงขั้นทนฟังไม่ไหวได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าควรจะเสด็จหนีไปที่เมืองอื่นเสียเถิดส่วนสาเหตุที่นางคันธยาได้ผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าเกิดจากเมื่อตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆพระพุทธองค์ทรงเสด็จไปโปรดแสดงธรรมแก่บิดามารดาของนางมาคันธยาตอนนั้นยังเป็นเด็กรุ่นอยู่เมื่อบิดามารดาของนางคันธยาเห็นพระองค์สิริโฉมงดงามเป็นเลิศที่สุดในเหล่าบุรุษทั้งหลายก็เกิดถูกอกถูกใจเป็นอย่างมากมีความประสงค์จะยกนางคันธยาให้เป็นภรรยาของพระพุทธองค์แต่พระพุทธองค์กลับตรัสตอบว่าพราหมณ์เมื่อได้เห็นนางตัณหานางราคาและนางอรดีซึ่งทรงความงามเหนือสามโลกเราก็หาพอใจแต่น้อยไม่ก็ทำไมเล่าเราถึงจะต้องมาพอใจในสรีระแห่งธิดาของท่านซึ่งเต็มไปด้วยมูดและคูดพราหมณ์เอ๋ยอย่าว่าแต่จะให้แตะต้องด้วยมือเลยเราไม่ปรารถนาจะแตะต้องธิดาของท่านแม้แต่เท้าเราหรอกนะพระดำรัสสุดท้ายของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เปรียบเสมือนสายฟ้าฟาดลงบนใบหน้าของบุตรีพราหมณ์นางรู้สึกร้อนเผาไปหมดทั้งร่างกายสำหรับสตรีสาวนั้นอะไรจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดไปยิ่งกว่าการที่เสนอตัวให้ชายแล้วถูกเขาเมินเขี่ยทิ้งอย่างไม่ใยดีดังนั้นสายตาซึ่งเคยหวานเยิ้มของนางคันธยาจึงถูกเคี่ยวให้เหือดแห้งไปด้วยไฟโทสะใบหน้าซึ่งเคยถูกชมว่างามเหมือนดังจันฉายบัดนี้ได้ถูกเมฆคือความโกรธเคลื่อนเข้ามาบดบังจนมืดบอดนางผูกใจเจ็บในพระศาสดาสุดจะประมาณไม่ได้แต่พระตถาคตเจ้าก็ได้ทรงสังเกตเห็นกิริยาอาการของนางโดยตลอดแต่หาสนพระทัยไม่ทรงตั้งใจแสดงธรรมพรรณนาถึงเรื่องทานศีลผลแห่งทานศีลโทษของกาเมและอานิสงส์แห่งการหลีกเร้นออกจากกามที่เรียกว่าเนกขัมมะฟอกอัธยาศัยของพราหมณ์และพราหมณีซึ่งเห็นว่าเป็นพวกที่มีจิตอ่อน
ควรแก่พระธรรมเทศนาชั้นสูงแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงประกาศสมุกกังสิกาธรรมเทศนาคืออริยสัจ4พระธรรมเทศนาของพระองค์จบลงและพราหมณ์และพราหมณีทั้งหลายก็ได้สำเร็จมรรคผลพระพุทธองค์จึงเสด็จลุกจากอาสนะทิ้งนางคันธิยาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่คุกกุ่นด้วยความแค้นไว้เบื้องหลังมุ่งสู่ชนบทอื่นเพื่อโปรดเวนยสัตว์ต่อไปแต่ด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะแก้แค้นพระศาสดาให้ได้ซึ่งเครื่องมือในการใช้ความพยายามของนางคันธิยามีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือความงามเมื่อมีความงามมีความพยายามความสำเร็จย่อมตามมาเสมอแม้จะเป็นความพยายามในทางที่ผิดแต่จังหวะก็ดีทำให้นางสำเร็จได้เร็วขึ้นต่อมาไม่ช้านักนางจึงได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งโกสัมพีโดยวิธีใดไม่ได้แจ้งแต่นับว่าได้เป็นใหญ่เป็นโตพอที่จะหาทางแก้แค้นพระศาสดาได้โดยง่ายดังนั้นเมื่อนางทราบว่าพระตถาคตเจ้าเสด็จมาที่โกสัมพีนางจึงยินดียิ่งนักจึงจ้างบริวารของนางบ้างทาสบ้างและก็กรรมกรบ้างให้เที่ยวติดตามด่าพระศาสดาทั่วทุกมุมเมืองทุกแห่งหนที่พระองค์ทรงเหยียบย่างไปด้วยคำด่าที่รุนแรงหยาบคายบาดหูอย่างที่สุดในยุคสมัยนั้นคือเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นคนบ้าเจ้าเป็นอูฐเจ้าเป็นวัวเจ้าเป็นลาเจ้าเป็นสัตว์นรกเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเจ้าจะหาสุขคติไม่ได้จะได้แต่ทุกขติอย่างเดียวแบบนี้เป็นต้นแต่ถึงแม้นพระพุทธองค์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วจะไม่รู้สึกหวั่นไหวไปตามคำด่าของคนทั้งหลายแต่พระอานนท์กลับทนมิได้จึงกราบทูลแนะนำว่าพระองค์ผู้เจริญอย่าอยู่ที่นี่เลยคนเขาด่ามากเหลือเกินพระศาสดาทรงตรัสว่าแล้วจะไปไหนอานนท์ไปเมืองอื่นเถิดพระเจ้าค่ะสาวัตถีราชคฤห์สาเกตหรือเมืองไหนๆก็ได้ที่ไม่ใช่โกสัมพีแล้วถ้าเขาด่าเราที่นั่นอีกละอานนท์ก็ไปเมืองอื่นอีกพระเจ้าค่ะแล้วถ้าเมืองนั้นเขาด่าเราอีกละอานนท์ก็ไปต่อไปพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงตรัสว่าอย่าเลยอานนท์เธออย่าพอใจให้ตถาคตทำอย่างนั้นถ้าจะต้องทำอย่างที่เธอว่าเราคงจะไม่มีแผ่นดินอยู่คนเราอยู่ที่ไหนจะไม่ให้มีคนรักคนชังนั้นเห็นจะไม่ได้เรื่องเรื่องเกิดที่ใดก็ควรให้ระงับลงณที่นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยไปอานนท์เรื่องที่เกิดขึ้นแก่ตถาคตนั้นจะไม่ยืดยาวเกิน7วันคือจะต้องระงับลงภายใน7วันเท่านั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปว่าอานนท์เราจะอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นเหมือนช้างศึกก้าวลงสู่สงครามต้องอดทนต่อลูกศรซึ่งมาจากทิศทั้ง4เพราะคนในโลกนี้ส่วนมากเป็นคนชั่วคอยแสหาแต่โทษของผู้อื่นพระราชาทั้งหลายย่อมทรงราชพาหนะตัวที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ชุมชนเป็นสัตว์ที่ออกชุมนุมชุมชนได้อานนท์เอ๋ยในหมู่มนุษย์นี้ผู้ใดฝึกตนให้เป็นคนอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดม้าอัสดรม้าสินทบพญาช้างตระกูลมหานาคที่ได้รับการฝึกแล้วจัดเป็นสัตว์อาชาในสัตว์อาชาในก็คือสัตว์ที่ประเสริฐแต่คนที่ฝึกตนดีแล้วยังประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านี้ดูก่อนอานนท์ผู้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้สูงกว่าก็เพราะความกลัวอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้เสมอกันก็เพราะเห็นว่าพอสู้กันได้ยังถือว่าธรรมดาแต่ผู้ใดอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ที่ซึ่งด้อยกว่าตนเราเรียกความอดทนนั้นว่าสูงสุดผู้มีความอดทนมีเมตตาย่อมเป็นผู้ที่มีลาภมียศ
อยู่เป็นสุขเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเปิดประตูแห่งความสุขความสงบได้โดยง่ายสามารถขุดมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทเสียได้คุณธรรมทั้งมวลมีศีลสมาธิเป็นต้นย่อมเจริญงอกงามแก่ผู้ที่มีความอดทนทั้งสิ้นในท้ายที่สุดแล้วทาสและก็กรรมกรที่พระนางคันธิยาว่าจ้างมาด่าตถาคตนั้นก็เลิกราไปเองเพราะเขาทั้งหลายรู้สึกว่าเขากำลังด่าเสาศิลาแท่งทึบซึ่งไม่หวั่นไหวต่อคำด่าใดๆเลยความพยายามของพระนางคันธิยาเป็นอันล้มเหลวพระศาสดาเคยตรัสไว้ว่าภูเขาศิลาย่อมไม่หวั่นไหวด้วยลมจากทิศทั้งสี่ชั้นใดบัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวเพราะคำนินทาและคำสรรเสริญฉันนั้นและในท้ายที่สุดผลกรรมก็ตามทันนางคันธิยาอย่างสาสมที่สุดภายหลังจากที่พระนางคันธิยากลั่นแกล้งพระศาสดาไม่สำเร็จก็หันมาริษยาหาโทษให้แก่พระนางสามาวดีพระนางถูกกล่าวหามาหลายเรื่องหลายราวจนพระเจ้าอุเทนทรงเชื่อและจะประหารชีวิตพระนางสามาวดีแต่พระองค์ทรงทราบข้อเท็จจริงในภายหลังว่าพระนางคันธิยาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการใส่ร้ายป้ายสีพระนางสามาวดีจึงสั่งประหารชีวิตพระนางคันธิยาพร้อมทั้งบริวารและญาติด้วยวิธีที่ทารุณอย่างยิ่งนั่นคือการขุดหลุมฝังพระนางคันธิยาพร้อมด้วยบริวารผู้สมคบคิดแล้วเผาทั้งเป็นก่อนที่จะใช้ไถคราดจนอวัยวะทั้งปวงขาดกระจุยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างน่าสยดสยองที่สุดพระนางคันธิยาจึงจบชีวิตลงด้วยกรรมที่พระนางก่อขึ้นเองด้วยอาการดังนี้นี่คือกรรมที่นางคันธิยาได้รับในสมัยพุทธกาลครั้นไปใส่ร้ายป้ายสีไปด่าทอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถ้าเป็นกรรมของมนุษย์ปัตุชนคนธรรมดาในปัจจุบันหากผิดศีลข้อ4ชอบใส่ร้ายป้ายสีนินทาผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายเดือดร้อนคนเหล่านี้จะได้รับเคราะห์กรรมเช่นไรหลักๆกรรมที่จะได้รับก็มีอยู่4ข้อคือ1หากไปใส่ร้ายผู้ทรงศีลเป็นผู้ที่มีพลังแห่งศีลคุ้มครองตัวแล้วผลคือจะทำให้ผู้ที่ใส่ร้ายโดนใส่ร้ายกลับคูณ2คูณ10เท่าหรืออาจคูณเป็นร้อยเท่าพันเท่าในเวลาอันรวดเร็วทันตาด้วยเนื่องจากการใส่ร้ายโดยมากมักอาศัยใจที่หลงผิดอย่างหนักแน่นประกอบด้วยโทสะรุนแรงยิ่งใส่ร้ายผู้ทรงศีลไม่ต้องรอดูผลกันในชาติหน้าเลยผลกรรมสนองกันในชาตินี้แหละ2กรรมของผู้ที่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นมักจะเป็นผู้ที่มีปากเหม็นหรือว่ามีกลิ่นตัวเหม็นหรือว่าโทษสถานเบาที่สุดก็คือเวลาพูดจาจะดูน่ารังเกียจเพราะความร้ายกาจจะแพร่มออกมาทางสีหน้าและแววตาแม้บุญเก่าจะส่งให้มีปากที่หอมมีกลิ่นกายที่หอมและกิริยาท่าทางที่น่ารักน่าใคร่แต่หากเพราะนิสัยใหม่ที่ชอบใส่ร้ายชอบนินทาผู้อื่นอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติด้านดีเดิมๆก็จะพลิกเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามได้อย่างน่าทึ่งทำให้กลายเป็นคนที่น่ารังเกียจกินตัวเหม็นกินปากเหม็นเป็นที่รังเกียจแก่คนรอบข้าง 3. เป็นผู้ที่มีวาจาขาดน้ำหนักคือต่อให้มีอำนาจล้นฟ้าปานใดหากติดนิสัยชอบใส่ร้ายชอบนินทาผู้อื่นคนทั่วไปเขาฟังแล้วจะรู้สึกเลยว่าไม่อยากจะเชื่อถือแม้พูดเรื่องธรรมดาอย่างที่สุดก็คล้ายจะขาดอะไรที่ทำให้อยากจะปรงใจเชื่อได้ 4. เบื้องหลังตายไปแล้วจากความเป็นมนุษย์หากกรรมที่ชอบใส่ร้ายชาวบ้านมีน้ำหนักล้ำหน้ากรรมอื่นๆก็จะไปเสวยอัตภาพอันน่ารังเกียจและตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเสียดแทงเร่าร้อนทรมานเพราะจิตที่คิดประทุษร้ายด้วยการใส่ร้ายผู้อื่นนั้นมีลักษณะของการเสียดแทงต้องการให้ผู้ถูกใส่ร้ายเดือดร้อนในทางใดทางหนึ่งนี่คือกรรมธรรมดา
จิตมีกิริยาในการก่อเหตุอย่างไรก็เท่ากับเข้าไปยึดภพแห่งความเป็นเช่นนั้นภพที่ต้องรับผลทํานองนั้นมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือกรรม4ข้อเบื้องต้นที่จะได้รับสำหรับผู้ที่ชอบนินทาว่าร้ายใส่ร้ายผู้อื่นแต่กรรมจะหนักจะเบาขึ้นอยู่กับว่ารายละเอียดปีกย่อยของกรรมที่ก่อนั้นหนักหนาสาหัสแค่ไหนแต่ขอให้รู้ไว้เถอะว่าหากเขาได้กระทำการอันใส่ร้ายป้ายสีเราจนเราเกิดความทุกข์ใจจนเราเกิดความเดือดร้อนเขาได้ก่อกรรมสำเร็จแล้วอย่างไรเสียต้องได้รับผลกรรมและรับวิบากกรรมที่ก่อขึ้นอย่างแน่นอนส่วนเราหากให้อภัยเขาได้ก็จะไม่ต้องผูกเวรผูกกรรมกับเขาต่อไปส่วนกรรมของเราที่ทำไมชาตินี้เกิดมาจึงถูกคนอื่นว่ากล่าวใส่ร้ายป้ายสีนี่ก็เป็นผลกรรมของเราที่ชอบไปนินทาใส่ร้ายผู้อื่นในอดีตชาติผลกรรมก็เลยย้อนกลับมาทำให้ชาตินี้ถูกคนนินทาถูกคนใส่ร้ายกลับเช่นเดียวกันแต่ถ้าชาตินี้เราฝึกรักษาศีลมันมีสติสำรวมกายวาจาใจให้สุจริตเน้นมีสติสำรวมในด้านวาจาให้มากๆไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดหรือไม่พูดยุยงให้คนอื่นแตกกันไม่พูดคำหยาบคายไม่พูดคำโกหกไม่นินทาให้ร้ายผู้อื่นถือได้ว่าชาตินี้เราไม่ได้ก่อกรรมใหม่และเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่ตนเองด้วยบุญกุศลนี้ก็จะส่งผลให้เรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่รักใคร่ของผู้ที่ได้พบเห็นและให้มันฝึกสวดมนต์รักษาศีล5และเจริญสติภาวนาแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรในทุกๆครั้งก็จะช่วยบรรเทาเบาบางลงได้และจะให้ดีก็ให้หาธรรมะมาฟังมากๆจะทำให้เรามีสติปัญญาเข้าใจธรรมะต่างๆการถูกนินทาถ้าเราฝึกสติสัมปชัญญะก็จะทำให้เราเข้าใจธรรมแล้วก็ปล่อยวางได้หรืออย่างน้อยๆก็จะได้เข้าใจความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็ปล่อยวางไม่ยึดติดใจเราก็จะเป็นกลางได้พระพุทธเจ้ายังถูกนินทาเราคนธรรมดาก็ย่อมหนีไม่พ้นเช่นกันนี่ก็ทำให้เราคลายจากความกังวลไปได้เช่นกันและอีกวิธีหนึ่งที่เป็นการตัดกรรมกับผู้ที่ใส่ร้ายป้ายสีเราคือการทำดีกับเขาการให้อภัยเขาเชื่อเธอว่าคนที่ใส่ร้ายป้ายสีจนเราได้รับความเดือดร้อนณตอนนี้เขาก็ต้องได้รับผลกรรมของเขาอยู่เขาอาจป่วยหรืออาจกำลังลำบากอยู่ให้ลดอคติถือโอกาสไปเยี่ยมเขานำผลไม้ไปฝากเขาแล้วบอกให้เขาสุขภาพแข็งแรงขอให้เขามีความสุขเชื่อเธอว่าอย่างน้อยๆเขาต้องเกิดความละอายขึ้นในใจที่เคยกระทำกับเราไม่ดีเคยพูดให้ร้ายป้ายสีเราในทางไม่ดีเผลอๆเขาจะกล่าวคำขอโทษออกมาเลยก็ได้แต่ถึงแม้เขาจะไม่กล้าเอ่ยคำขอโทษอย่างน้อยๆเขาต้องรู้สึกละอายถึงบาปกรรมที่เขาเคยทำไว้และอย่างน้อยเขาก็ได้รู้ว่าเราไม่ถือโทษโกรธเคืองและให้อภัยเขาแล้วมีหนำซ้ำเขาอาจจะกลับมาเป็นมิตรแท้ที่ดีที่คอยส่งเสริมสนับสนุนเราก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปผูกจิตคิดอาฆาตอย่าไปเครียดแค้นอย่าไปตอบโต้ตอบกลับด้วยวิธีการเดียวกันที่เขาทำกับเราแต่จงตั้งสติให้มั่นให้อภัยแก่เขายึดมั่นอยู่ในศีลธรรมความดีถือศีลภาวนาอยู่เป็นประจำสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ทุกท่านผ่านพ้นวิบากกรรมที่เลวร้ายไปได้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่ได้รับชมรับฟังบ้างไม่มากก็น้อยหากเห็นว่ามีประโยชน์โปรดแชร์ออกไปเป็นธรรมทานสุดท้ายนี้ขออำนาจพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกช่วยปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้รอดปลอดภัยจากคำใส่ร้ายติฉินนินทาให้มีจิตใจที่สงบมีแต่ความสุขมีแต่คนรักใคร่สำเร็จร่ำรวยสาธุสาธุสาธุ